อ๋อเออแค่ต้อบงอกดูมาเลยนะคนดูเยอะเลยนะเนี่ยตอนเนี้ยไม่ใช่เราไปเจออีกทีก็คืออีพีสิบสองครับแน่นอนแน่นอนแน่นอนเจอแน่นอนอ่ะถ้าเจอแน่นอนก็ขอให้ปอนภูวินอ้อนแฟนๆสักทีดีกว่าใช่คือยังไงซะเราจะเจอกันเมื่อไหร่ไม่รู้แต่พวกเราทั้งสี่คนอยากเจอแฟนๆทุกคนนะฮะซึ่งวันเสาร์พรุ่งนี้นะเปิดขายบัตรแล้วนะครับผมเวลา10 โมงตรงนะครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะฮะเพื่อไปเจอกันวันไหนเพื่อไปเจอกันวันที่ไหนอะไรครับปุ้ย28 กุมภาพันธ์นี้ที่ True Icon Hall ที่ไอคอนสยามกับผมแล้วคนความพิเศษที่ทุกคนซื้อบัตรจะได้อะไรไหนทวนอีกสักหนึ่งทีทุกคนนะก็จะได้ของที่ระลึกนะครับผม Never Let Me Go Memorable Notebook นะครับผมซึ่งใครถามว่ามันคืออะไรหรอพวกเราบอกเลยที่อยากรู้คืออะไรก็ต้องซื้อบัตรสิครับก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายให้ร่วมสนุกกันนะครับผมแล้วก็รุ่นรับโพสการ์ดไปพร้อมกันด้วยนะครับใช่ครับซึ่งจะเป็นกิจกรรมหน้างานก็คือใครมาหน้างานก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับโพสการ์ดพร้อมลายเซ็นของทั้งของพวกเรานะครับผม yes sir พี่เพิร์ลพี่ซิมอนก็มาอ้อนแฟนๆสักหน่อยมาเจอกันเนาะงานตอนจบของพวกเราครับผมก็อยากเจอทุกคนนะครับก็มาเจอพวกเราเยอะนะฮะพวกเรารออยู่นะครับครับผมในงานนะครับเฮ้ยเขาพูดน้อยเดี๋ยวเรานะครับจะบอกเลยว่าจะมีมินิโชว์สุดพิเศษอีกด้วยในเมื่อกี้ผมว่าเฮ้ยลุดแล้วในมินิโชว์ของพวกพี่สองคนได้เตรียมอะไรให้แฟนๆไหมอ้าวแน่นอนครับผมเป็นเซอร์ไพรส์สุดพิเศษเลยเก็บไว้เซอร์ไพรส์ด้วยเก็บไว้เซอร์ไพรส์นะเก็บไว้เซอร์ไพรส์นะโอเคถ้าใครอยากรู้เซอร์ไพรส์คืออะไรจะเป็นอะไรก็ต้องมาดูนะครับเก็บไว้เซอร์ไพรส์ดีกว่าเพื่อนโอเคตอนจบล่ะตอนจบแบบแฟนๆคาดหวังอะไรจากตอนจบได้บ้างโอ้คนนี้ไม่เก็บก่อนได้ไหมเดี๋ยวผมจะลองนั่งเงียบๆดูแล้วรอให้คุณทั้งสามคนลองขายตอนจบดูโอเคก็รู้ทุกอย่างแหละแต่ผมก็ยังไม่พูดโอเคให้เป็นปอนภูไฟต้องรู้ทุกอย่างนะถ้าไม่รู้ตอนจบก็ไม่ได้เหมือนกันนะเราเป็นคนถ่ายนะผมรู้ทุกรายละเอียดแล้วผมก็พร้อมจะพูดตอนนี้เลยโอเคงั้นทำอย่างนี้เอาให้เป็นภูวินเพิร์ดซิมอนพูดขายตอนจบกันหน่อยดีกว่าแล้วให้พี่ปอนนั่งยิ้มได้เหรอจะลองดูลองดูแล้วผมพูดอะไรผมลองพูดได้นะแบบไม่สปอยล์ป่ะอ่ะพี่ชักว่าไงครับถ้าพี่ปอนพูดแบบชวนดูตอนจบโอเคเป็นพี่ภูวินพูดดีกว่าปอนเสียใจเลยอ่ะเป็นภูวินเริ่มก่อนนะครับก็บอกเลยว่าตอนจบนี่ครบรสแน่นอนเพื่อนายแค่หนึ่งเดียวเป็นเรื่องของความมันความรักความโรแมนติกความแอคชั่นดังนั้นเรามาถึงตอนจบแล้วเราก็ต้องส่งท้ายให้มันปังๆสิครับผมโอเคงั้นพี่ปอนสักประโยคนึงดีกว่าลองดูผมบอกว่าตอนสุดท้ายจะทำให้ทุกคนอินจนมูฟออนไม่ได้แล้วคู่พี่เฟอร์ซิมอนล่ะครับก็อีพีวันผ่านมานะครับใครคิดว่าเดือดแล้วใครคิดว่าโหดแล้วนะฮะตอนจบไปเนี่ยรับรองสุดๆแน่นอนดีสุดๆในด้านทุกด้านครับทุกๆด้านนี่อย่างเช่นจะมีแบบเล่นแบบตลกโบ๊ะบ้าไหมด้านซ้ายอย่างเงี้ยเออไม่มีจริงจังเรื่องนี้จริงจังกูจริงจังเลยโอเคพี่ซิมอนครับครับผมก็ทุกคนที่ผ่านมาน่าจะได้เห็นแล้วนะครับว่าความสัมพันธ์ของตัวละครเบนกับช็อปเปอร์เป็นยังไงบ้างก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปว่าจะสมหวังเหมือนที่ทุกคนคิดไว้หรือเปล่าครับหรือว่าจะเบรกหรือเปล่าก็ไม่รู้เราต้องรอดูฝากติดตามด้วยนะจ๊ะโอเคพี่ปอนพี่วุ้นก็ฝากถึงเรื่องโชว์ว่ามันน่าจะต้องแบบยังไงนะนอกจากโชว์ของพี่เขาสองคนก็ยังมีโชว์ของพวกเราสองคนอีกด้วยใช่ซึ่งเป็นโชว์ที่ปังแน่นอนฮะร้องจากความรู้สึกของพวกเราทุกคนเป็นโชว์จากความรู้สึกพวกเราความรู้สึกปอหรือความรู้สึกปาล์มความรู้สึกของทั้งปอและปาล์มเนี่ยโอเคงั้นสุดท้ายก่อนที่เราจะปิดไลฟ์กันทั้ง4คนมาชวนแฟนๆซื้อบัตรพรุ่งนี้ตอน10 โมงทางไทยทิเก็ตเมเจอร์กันอีกรอบนึงครับผมเนี่ยก็ดูพร้อมกันนะครับผมตอนจบเพื่อนายแค่หนึ่งเดียว Never Let Me Go Final EP Fan Meeting นะครับผมสามารถซื้อบัตรได้วันที่11ก็คือวันเสาร์พรุ่งนี้นะครับผมเวลา10 โมงตรงทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ดูที่ไหนครับสามารถดูได้ที่มาเจอกันนะครับผมวันที่28 กุมภาพันธ์นี้นะครับผมที่True Icon Hall Icon สยามนะครับความพิเศษเพิ่มเติมความพิเศษเพิ่มเติมก็คือสำหรับคนที่ซื้อบัตรทุกคนนะผมก็จะได้รับของที่ระลึกนะครับผม Never Let Me Go Memorable Notebook นะครับแล้วประสบการณ์จะเป็นไงพี่เพิร์ลพี่ชิมอนดีโอเคโอเคโอเค
เฟิร์สมีกิจกรรมหน้างานไหมนะพี่เฟิร์สพี่ซิมอนมีกิจกรรมหน้างานด้วยครับใช่ฮะลุ้นรับโปสการ์ดพร้อมเซ็นลายเซ็นพวกเรา4คนด้วยนะฮะประมาณนั้นก็มาช่วยลุ้นรับกันหน้างานกันได้นะครับผมโอเคดูคนเดียวกับดูพร้อมกันมันต่างกันยังไงเอาก็ดูคนเดียวเราอาจจะมีแบบโมเมนต์ที่แบบปิดโทรศัพท์เขินคนเดียวก็ได้แต่ว่าถ้าเราดูกับใครสักคนเราก็อาจจะไปเขินเกาะไหล่เขาก็ได้ครับผมใช่ครับเสียใจก็เสียใจไปด้วยกันนะฮะถ้วยคอนฮอล์พร้อมๆกันเงี้ยคนเยอะๆมันจะเป็นอีกฟิลนึงเลยใช่ก็ใครที่ไม่เคยมาหรือว่าอยากให้พวกเราได้ลิ้มรสว่าการดูกันพร้อมๆมันเป็นยังไงก็มาดูกันเยอะๆนะครับเพราะเวลาจะหุยกันมันก็จะหุยกันแบบกระหึ่มนะดูพร้อมกันหลายพันคนมันจะยังไงอะเนาะรู้สึกมันจะไม่เหมือนอยู่บ้านแน่นอนรู้สึกไม่เหมือนอยู่บ้านแน่นอนนะสมมติถ้าเกิดคนจะตับพังก็จะไม่ตับพังแค่คนเดียวนะตับพังไปด้วยกันทุกคนเลยเพราะอะไรเพราะกินเหล้าเหรอไม่ใช่โอเคร้องไห้มันไม่มีความเศร้ามากขนาดนั้นหรอกครับก็อยากให้ทุกคนมารอติดตามผมไม่พูดแล้วตีโอเคงั้นเพราะฉะนั้นก็ชวนมาดูด้วยกันบ้างครับผมก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับอย่าลืมกดบัตรกันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่11เวลา10โมงตรงทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับผมครับผมพวกเรารออยู่นะครับแล้วก็มาเจอกันวันที่18นะครับผมประมาณครับโอเคสุดท้ายทั้ง4คนฝากอะไรให้แฟนๆคนละ1ประโยคดีกว่าแบบน่ารักน่ารักครับเดี๋ยวคุณเริ่มก่อนพอดีผมเริ่มก่อนป่ะตาคุณมั้งเดี๋ยวให้2คนเริ่มก่อนบ้างเดี๋ยวเออให้2คนเริ่มซิมอนเริ่มก่อนให้ก่อนประโยคน่ารักน่ารักใช่ฝากให้แฟนๆกันคนคนละ1ประโยคแบบน่ารักน่ารักอะไรฝากอะไรให้แฟนๆหน่อยครับอยากเจอทุกคนนะเออรอล่ะครับผมรออยู่นะจ๊ะพี่พี่ปอล่ะมาร่วมส่งคล้ายปลาของหนึ่งเดือนไปพร้อมกันนะจ๊ะปิดท้ายด้วยความสนุกไม่ได้จบลงแค่นี้นะครับเอาละเอาละเอาแล้วเอาแล้วจะปอยแต่ก็ยังดูดีกว่าของผมโอเคงั้นขอบคุณแฟนๆทุกคนที่มาดูไลฟ์กันแล้วเดี๋ยวเราปิดไลฟ์กันครับครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่เล่นทวิตคอยปั่นแท็กแล้วก็ดูพวกเรา4คนในวันนี้นะครับครับผมยังไงก็พรุ่งนี้แล้วนะครับผมก็สู้ๆนะครับใครที่กดตัดไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็สู้ตายนะทุกคนผมเป็นกำลังใจให้นะฮะแล้วก็มาดูหนังด้วยกันครับวันที่28กุมภาพันธ์นี้โอเคขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายจ้าถ่ายงานสู้ๆถ่ายละครกันสู้ๆส่วนพี่เพิร์ทก็ไปนอนต่อได้Bye-bye. Bye-bye.